วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแลกหมัดซัดเหล็กเฮลค่ะกับเราสองคนนะคะหวานหวานพิคเนตนายเนตและคุณธนพรปัสสงค่ะค่ะกับค่ำคืนวันอาทิตย์อีกแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีสาระความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะก็วันนี้ก็ต้องติดตามชมกันว่าเราจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณธนพรได้ข่าวว่าเหนื่อยเน็ตเหนื่อยกับการเขาเรียกว่าอะไรล่ะทุ่มเทเวลาให้กับการส่งน้ำสมุนไพรก้านตองของเราตรงนี้เป็นไงคะอุดหนุนแบบลูกค้าเยอะขึ้นมากขึ้นเป็นกองเลยเพราะว่าตอนนี้นะคะก็ทำรายการด้วยใครทำรายการอาหารใช่ไหมคนก็จะโทรมาเยอะจะมาถามสูตรถามอะไรใช่ไหมคะแล้วก็มาสั่งสมุนไพรก้านตองแฮปปี้บีพอร์เฟสนะคะแล้วก็พวกเอสตาแต่บางคนก็ให้ความปรึกษาก่อนว่าเขาจะดื่มอะไรดีนะคะแล้วก็บอกถามต้องถามว่าเขาเป็นเบาหวานไหมคะถ้าเป็นเบาหวานเราก็จะแนะนำสูตรเอ็กซ์ต้าแต่ถ้าไม่เป็นเบาหวานพวกภูมิแพ้ฟาร์มดันเราก็จะแนะนำสูตรแฮปปี้บีเพอร์เฟสนะคะตรงนี้ก็ค่ะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องเรนโบนี่ค่ะอันนี้ก็สำคัญเลยสำหรับคุณผู้หญิงนะคะเพราะว่าในส่วนของเรนโบนี่เนี่ยก็คือน้ำสมุนไพรก้านตองของเราเนี่ยก็คือส่วนผสมหลักก็อย่างที่ว่าอยู่แล้วก็คือก้านตองแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าฝางใช่ไหมคะฝางแล้วก็ไม่ฝางนี่คือเป็นเรนโบนี่เรนโบนี่ใช่แล้วค่ะก็ในส่วนตรงนี้เลยก็คือของคุณผู้หญิงเนี่ยจะมีตัวฝางมีมะขามป้อมมีก้านตองตรงนี้ก็คือในช่วยในเรื่องของคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยแล้วว่าว่านชักมดลูกว่านชักมดลูกตรงนี้ยิ่งสำคัญเลยสำหรับคนที่เขาเรียกว่าเข้าสู่วัยทองแล้วก็แบบอาจจะมีอารมณ์ขึ้นๆลงๆใช่ไหมคะใช่แล้วก็ผิวพรรณอาจจะไม่ค่อยสดใสตรงนี้นะคะก็แนะนำกันเลยนะคะตัวอย่างเลยอย่างคุณธนพรตรงนี้ก็คุณลูกค้านี่ก็แบบว่าถามคุณธนพรมากเลยแม้แต่ถามถึงตัวหนูว่าคุณธนพรเขาทานจริงไหมมีคนถามเข้ามาเลยนะคะว่าเนี่ยคุณธนพรเขาแบบไปทำอะไรมาหรือเปล่าไปเกี่ยวกับไปหาหมอสัญญกรรมหรือเปล่าไม่นะคะอันนี้ยืนยันเลยนะคะเพราะว่าทำงานตลอด7วันอะใช่ค่ะตรงนี้ไม่เคยได้หยุดเลยตรงนี้ยืนยันได้นะคะจากผู้ใช้จริงใกล้ตัวหวานเลยค่ะก็นะคะก็ต้องแบบต้องฝากกันนิดนึงสำหรับคนที่รักสุขภาพและต้องการดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอกนะคะก็ฝากกันนิดนึงสำหรับ Happy People Fresh ของเรานะคะทั้ง3ตำรับนี้ตั้งแต่สูตรต้นตำรับนะคะExtra และ Rainbownie ตรงนี้เลยค่ะคุณธนพรแนะนำคุณผู้ชมและบอกคุณผู้ชมหน่อยว่ามันดียังไงก็ Happy People Fresh นะคะก็ช่วยพวกภูมิแพ้ฟาร์มดันนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายขยายหลอดเลือดนะคะระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็สูตร Extra ก็ช่วยเหมือนกันพวกภูมิแพ้ฟาร์มดันพวกขยายหลอดเลือดแล้วก็ระบบขับถ่ายแต่มีพิเศษก็คือเป็นเบาหวานนะคะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็คือเลมอนนี่เลมอนนี่นี่คือ1จะสร้างคอลลาเจนในร่างกายนี่ตรงนี้เพิ่มคอลลาเจนที่กระดูกด้วยนะคะแล้วก็ช่วยผิวพรรณนะคะรักษามดลูกช่วยบำรุงมดลูกให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ยังช่วยเรื่องสุขภาพทุกอย่างค่ะเลือดลมไหลเวียนดีบำรุงเลือดดีมากค่ะและอย่างสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราได้ฟังท่านอาจารย์อุบลพูดไปว่าคือคนที่เขาแบบมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของแผลเบาหวานโรคสะเก็ดเงินตรงนี้เขาได้เอาน้ำสมุนไพรก้านตองของเราไปทาด้วยค่ะแล้วก็ได้ผลเป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่าได้รับการยืนยันแล้วว่าสามารถใช้รักษาแผลคือในระยะที่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ลุกลามจนเกินไปนะคะอยู่ในขั้นกลางๆตรงนี้ก็สามารถนำมาทาได้แล้วก็ทำให้แผลเนี่ยดีขึ้นได้ถ้าเป็นคนเป็นแผลสดน้ำก้านตองอ่ะทาแล้วก็แผลจะแห้งดีแผลจะแห้งนี่คือได้เห็นกับตาตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าฟังแต่เขาพูดแต่ได้เห็นกับตาตัวเองเพราะว่าอันนี้ลูกค้าก็เป็นคนเสนอเข้ามาเลยว่าเนี่ยเขาได้แอบไปลองทาทั้งที่ไม่รู้เลยว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่เขาก็รู้สึกว่าสมุนไพรก้านตองเนี่ยคือเขาขึ้นชื่อในเรื่องของตั้งแต่รากยันโคนยันลำต้นเลยใช้ได้ทุกส่วนจริงๆนะคะตรงนี้แล้วนอกจากเขาทานแล้วเนี่ยเขาเอามาทาแล้วเขาเห็นผลจริงๆจากแผลที่อย่างคราวที่แล้วมี VTR ให้ดูใช่ไหมคะก็แผลสดที่แบบว่าอาจจะกำลังลุกลามเลยก็ว่าได้นะคะก็ทำให้แบบเหมือนฟื้นตัวเร็วขึ้นแล้วก็มีการสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่ให้แบบอยู่ตัว
แล้วก็แห้งสนิทค่ะอันนี้เดี๋ยวเราคุยเรื่องโปรโมชั่นกันนะสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะโปรโมชั่นมีอะไรคะคุณธนพรบอกเลยโปรโมชั่นของวันนี้นะคะถ้า2ขวดนะคะวันนี้เรามีแถมเกลือสปา1ถุงค่ะถุงนะคะ1ถุงค่ะแล้วก็6ขวด6ขวดเราก็แถมโบนาว่านี่เลยโบนาว่าอันนี้สูตรเด็ดเคล็ดลับเลยใครที่อยากได้นะคะสำหรับแชมพูสมุนไพรโบนาว่าของเราเนี่ยสำหรับหน้าร้อนนี้นะคะอยากให้ลองมากๆเลยแล้วก็คือคุ้มค่ามากๆสำหรับการสั่งซื้อ6ขวดเนี่ยสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยทานหรือว่าได้ทานอยู่แล้วนะคะจะได้รับในส่วนของแชมพูสมุนไพรโบนาว่าให้คุณไปรักษาอาการคันหนังศีรษะผมร่วงผมบางหนังศีรษะล้านบางทีก็แผมได้ดกดำขึ้นเลยเนาะใช่ดกดำเพราะว่าคุณลูกค้ามีเมื่อรายการที่ผ่านมาที่หวานได้ใช่ดนตรีสีลุงเนี่ยก็ได้เห็นกันชัดเจนแล้วนะคะว่าอายุขนาดนี้เนี่ยคือจากที่เขาผมหงอกแล้วก็อาจจะมีผมบางเขาใช้แล้วเนี่ยผมของเขาเนี่ยคือความหงอกของเขามันทำให้คือเหมือนเป็นการเคลือบโดยเป็นการใช้สมุนไพรธรรมชาติไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่เป็นน้ำยาเขาเรียกว่าโกรกสีผมอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะคะสามารถใช้ได้ทุกวันด้วยตรงนี้เลยนอกจากคุณจะมีของแถมตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณอยากจะให้สุขภาพเส้นผมของคุณดีขึ้นไปยิ่งขึ้นอีกนะคุณก็ต้องแฮร์โทนิกตรงนี้นำไปใช้ควบคู่กันนะคะหวานบอกเลยว่าเห็นผลกันมานักต่อนักแล้วเพราะคุณพ่อของหวานก็ใช้ตรงนี้เลยเพราะว่ามันเขาเรียกว่าสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยไม่มีสารเคมีเจือปนสามารถใช้ได้บ่อยๆนะคะมาพร้อมกับสเปรย์แฮโทนิกของเราเนี่ยสามารถวิธีใช้คุณธนพรช่วยบอกคุณผู้ชมสักนิดนึงดีกว่าวิธีใช้นะคะเราใช้ยาสระผมแล้วสระผมเสร็จนะคะแล้วก็เช็ดให้หมาดๆนะคะแล้วเราก็เอาสเปรย์ตัวเนี้ยนะคะโบนาว่าเนี่ยฉีดที่ศีรษะฉีดนะแล้วก็คึงนวดมีการนวดนิดนึงนะคะแต่ว่าเทคนิคที่คุณพ่อคุณแม่หวานใช้นะถ้าเป็นในส่วนของโทนิกตรงนี้เนี่ยเราจะมีการแสกผมจะแสกกี่แสกก็แล้วแต่ว่าเราแสกมาแล้วใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราแสกแล้วฉีดลงไปเนี่ยมันจะซึมเข้าสู่ผิวใช่หนังศีรษะได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็สามารถเห็นผลได้เร็วขึ้นขนาดคนที่เขาเรียกว่าทำครีโมเขาปลุกป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็มีการผมร่วงตรงนี้นะคะเขาก็ได้ใช้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเขาก็ดีขึ้นคืออาการไม่ได้บอกว่าเขาเรียกว่าไม่ได้บอกว่าจะหายจากการขาดหลุดร่วงแต่ว่าอาการทุเลาลงไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าเส้นผมมันจะแข็งแรงขึ้นใช่แข็งแรงขึ้นก็คือทำให้ผมเนี่ยร่วงน้อยลงจากที่ตอนแรกร่วงแบบเยอะแยะมากเลยนะคะก็คุณผู้ชมก็ติดตาม VTR ของเรามานักต่อนักแล้วตรงนี้ก็เห็นกันเห็นเลยว่าดียังไงนะคะก็คุณธนพรก็ช่วยบอกเบอร์โทรศัพท์นิดนึงถ้าคุณลูกค้าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์อะไรคะเบอร์0851118513ค่ะอันนี้เป็นเบอร์ส่วนตัวคุณธนพรนะคะถ้าอยากจะมาบ้านก้านตอง2นะคะเบอร์สอบถามทางนะคะเบอร์บ้านก้านตอก2 0 02 023 5655ค่ะค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ถึงเวลาสำคัญแล้วนะคะสำหรับค่ำคืนพิเศษอย่างนี้นะคะเราไปพบกับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนและอาจารย์ชัดดนัยมุสิกชัยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลดีๆนะคะจากท่านอาจารย์ทั้ง2คนเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันครับนี่ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเลยมีแฟนคลับเราถามคุณหมอมาว่าดูเรื่องการกอดเขาบอกว่าการกอดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญให้ความรักกับลูกก็ต้องกอดแล้วจะทำให้ดีกับลูกนะครับกับแฟนก็ไม่ต้องพูดถึงกอดดีแน่ดีกว่าตีกันครับเขาถามว่ากอดแล้วมันดีเนี่ยคุณหมอช่วยอธิบายให้มันจะดียังไงเนี่ยเขาบอกต้องกอดลูกทุกวันไปถึงต้องกอดแล้วจะดีเองมันดียังไงครับก็เอากรณีที่1ก็คือเด็กลูกกับแม่ก่อนนะลูกกับแม่อันที่2ค่อยว่าด้วยชายกับหญิงชายกับหญิงครับคือกรณีลูกกับแม่เนี่ยเรามันเป็นที่เราสั่งและสอนกันมานานของทุกชนชาติและก็ทุกวัฒนธรรมนะครับว่ากินนมแม่ดีที่สุดนะครับความลับและข้อคำอธิบายเนี่ยเราก็เริ่มเจอสารเคมีบางตัวนะครับตอนที่ลูกดูดนมเต้านมแม่เนี่ยนะครับท่านมันจะมีฮอร์โมนตัวนึงหลั่งออกมาจากต่อมที่อยู่ใต้สมองนะครับฮอร์โมนตัวนี้ชื่อออกซิโทซินฮอร์โมนตัวนี้เราพบว่าทุกครั้งที่ลูกดูดน้ำนมไหลลูกอิ่มแล้วต
่อมใต้สมองของแม่เนี่ยจะหลั่งฮอร์โมนตัวนี้ออกมาครับนะครับเราพบว่าฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันทำหน้าที่มากกว่าทำให้มันมีการขับนมครับนะครับเราพบว่ามันเป็นฮอร์โมนของความผูกพันครับนะครับประกอบกับว่าเด็กแรกเกิดซึ่งเพิ่งคลอดออกมาเนี่ยครับท่านประสาทสัมผัสที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่ลูกตาครับเพราะเด็กแรกเกิดที่ออกมาตาจะยังไม่ค่อยชัดครับนะครับอาจจะเป็นประสาทหูและจมูกนะครับเพราะการที่ลูกดูดหัวนมแม่เนี่ยลูกได้กลิ่นทั้งกลิ่นนมและกลิ่นของคุณแม่ครับนะครับงานวิจัยมันชัดมากแล้วว่าลูกที่กินนมแม่นะครับดูดนมจากเต้าเนี่ยจะจำแม่ง่ายครับนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเสร็จแล้วเราก็มานั่งดูกันว่าแล้วออกซิโทซินเนี่ยมันทำให้คนผูกพันจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เริ่มมีทำการทดลองหลายปีแล้วครับแล้วก็จริงๆอันนี้เราก็เริ่มออกมาใช้แล้วเราพบว่าจริงๆเนี่ยเวลาผู้ชายผู้หญิงกอดกันครับกอดกันจะมีเซ็กไม่มีเซ็กอีกเรื่องแต่ว่าถ้ากอดกันด้วยความคุ้นเคยรักใคร่คือกอดกันด้วยความหวังดีนะครับท่านฮอร์โมนตัวนี้สามารถหลั่งได้เช่นเดียวกันอ๋อเหรอนะฮะทั้งที่ผู้หญิงคนนั้นยังไม่ได้มีลูกหรือว่ากำลังจะต้องให้นมบุตรนะฮะเขาบอกว่าสารตัวนี้มันหลั่งออกมาได้มันก็เลยมีคนหัวใสเขาก็สังเคราะห์ไอ้ฮอร์โมนตัวนี้ออกมาซึ่งโมเลกุลมันเป็นโปรตีนสั้นๆเสร็จแล้วก็ใช้วิธีครับเป็นการทดลองที่ฮือฮามากจัดห้องประชุมเสร็จแล้วเราก็เอาฮอร์โมนตัวนี้ขึ้นมาฉีดในอากาศเราพบว่าการประชุมสำหรับคนที่ไม่รู้จักมักจีเนี่ยมันสามารถจะให้ข้อสรุปง่ายแล้วก็ไวขึ้นคือทุกฝ่ายแฮปปี้ครับนะครับอันนี้ก็เลยมีตัวอย่างซึ่งแอบเอาไปใช้ในวงการธุรกิจครับนะครับก็เหตุผลเนี่ยตอบมาค่อนข้างจะชัดว่าน่าจะเป็นเจ้าฮอร์โมนตัวนี้ครับคุณหมอครับมีคำถามต่อ คุณหมอคงลำบากใจหน่อยแล้วครับเขาบอกว่าเมื่อมีการดูดนมแม่มีการผูกพันกันครับเขาบอกเพราะฉะนั้นสามีก็ดูดนมภรรยาก็ผูกพันอีกคุณจริงๆก็เรียนว่าโดยทฤษฎีน่าจะได้นะครับถึงแม้ฝ่ายสภาพสตรียังไม่ต้องมีน้ำนมในเต้าเนื่องจากยังไม่ได้มีลูกครับกลไกน่าจะเป็นกลไกเดียวนะครับแต่อย่างนี้ก็คือปลายหัวนมของทั้งสองเพศนะครับครับปลายประสาทมันเยอะมากนะครับมันจะเป็นจุดซึ่งหมายต่อการสัมผัสอยู่นะครับแต่นี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าแต่ละคนชอบกัดตุ้นไม่เหมือนกันบางคนกัดนิดนึงบางคนขบนิดนึงบางคนแรงหน่อยอย่างนี้แล้วแต่ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็คุยกันให้เคลียร์นะฮะแล้วเราค่อยทำอะไรต่อคือบอกครับอย่างนั้นทางตะวันตกก็ถูกต้องสิครับครับเพราะตะวันตกเนี่ยเขาทั้งกอดทั้งจูบเจอกันเนี่ยครับไม่ต้องเป็นแฟนกันก็จูบกันครับเจอกันปั๊บจูบเลยครับกอดเลยก็แสดงว่าเขารู้เหตุการณ์การหลั่งอะไรเนี่ยก่อนสันนิษฐานนะครับในแง่การแพทย์แผนจีนโบราณหรือในแง่ของเต่าลัทธิเต่านะครับเขาก็พูดไว้น่าสนใจนะครับว่าจริงๆชายหญิงเนี่ยสามารถจะแลกเปลี่ยนพลังชีวิตกันได้ครับโดยผ่านของเหลว3อย่างครับอย่างที่1คือน้ำลายครับครับเพราะฉะนั้นจีนโบราณจริงๆในคัมภีร์รักของเต่าเนี่ยก็พูดเรื่องการจูบครับเป็นการจูบซึ่งลิ้นพันลิ้นนะฮะไม่ใช่จูบปากเปาะๆหรือจูบแห้งๆเขาเรียกแลกลิ้นแลกท่านพูดตรงผมก็ไม่อยากพูดตรงการสารขั้นหลังตัวที่สองซึ่งทำให้ผู้ชายผู้หญิงแลกพลังกันได้คือน้ำนมครับนะครับแต่ปัจจุบันอยู่ดีๆก็จะอาจจะไปขออะไรอย่างนี้ทั้งที่เราเป็นผู้ชายที่โตแล้วก็ดูแปลกๆแปลกๆครับนะครับแต่เป็นมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างอย่างนี้อยู่นะครับถ้าดูท่านแอบไปดูหนังบางอย่างของเยอรมันท่านก็จะเจอแบบนี้อยู่ใช่ใช่ครับอันที่3ก็ข้างล่างครับน้ำข้างล่างครับของทั้งสองเพศแต่เดี๋ยวนี้เนื่องได้ว่าโรคติดเชื้อมันเยอะครับก็กรุณาป้องกันกันนะครับอย่าเพิ่งไปไว้วางใจกันใส่นวมนะครับรุ่นใหม่สุดของโลกบางมากนะครับท่าน 0.02 มิลลิเมตรแล้วตอนนี้เราเอามาโชว์แล้วจำได้ไหมคุณหมอเราได้ครับ